จับฉลากเสี่ยงดวงในวันนี้มีอะไรบ้างคะน้ำเพชรมีเป็นกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอมีทั้งหมด5ใบนะคะซึ่งน้ำเพชรอยากได้หมายเลข4มากที่สุดเลยใช่ไหมแล้วก็มีดินสอทั้งหมด6แท่งนะคะกับสีแล้วก็ปากกาสีอันนี้ก็จะเป็นเซตยางลบที่เราต้องจับฉลากนะคะมีกบลอดินสอมีกาว3แท่งแล้วก็มีไม้บรรทัดนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านักเรียนของน้องน้ำเพชรนะคะเป็นกระเป๋าของโรงเรียนใช่ไหมเราไม่สามารถใช้แบบอื่นได้เนาะน้องเพชรอยู่ป.2เขาก็จะให้ใช้แบบลากใช่ไหมคะเพราะว่าหนังสือของน้องน้ำเพชรจะเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเปิดได้ค่ะนี่ก็จะเป็นที่ใส่ของนะคะอ๋อแล้วก็จะมีล็อกซิปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะมีที่ให้เขียนชื่อด้วยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางเลย มีอันนี้เป็นตัวล็อกด้วยนะคะเนี่ยตัวล็อกหนังสือไม่ให้หนังสือขยับใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะแล้วก็ให้เพื่อนๆดูซิว่ามันเป็นแบบลากได้จะเป็นแบบดึงขึ้นมาแล้วก็ลากไปโรงเรียนแบบนี้เลยใช่ไหมโอ้ยเจ๋งมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาของทุกอย่างจัดใส่กระเป๋าใบนี้ใช่ไหมคะใส่ล็อกนี่ค่ะหมุนอันนี้งั้นเดี๋ยวเรามาหมุนลูกแรกกันเลยดีกว่าน้ำเพชรอยากได้หมายเลข4คืออันนี้ใช่ไหมคะหมายเลข5ค่ะ4 5อ๋ออยากได้4กับ5งั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่าน้ำเพชรจะได้ไหมนะคะหมุนเลยจึ๊บๆหมายเลขอะไรจะออกมานะน้องๆช่วยลุ้นด้วยนะคะว่าจะได้หมายเลขที่น้ำเพชรอยากได้ไหมมาไหมมาดูของอันต่อไปที่เราจะมาใส่ในกระเป๋ากันดีกว่ายางลบนะคะต่อไปจะเป็นยางลบนะคะน้องไม่อยากได้หมายเลข3แล้วก็4อ่ะน้องไม่อยากได้หมายเลข3กับหมายเลข4เหรอคะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะอันนี้หมายเลข3กับหมายเลข4ที่น้ำเพชรอยากได้นะพร้อมไหม3มากกว่างั้นหมุนเลยค่ะได้หมายเลขอะไรนะออกมาแล้ว1ลูกเอ้ยเลยใช่ไหมอันนี้เราเก็บไปก่อนค่ะเมื่อกี้มันออกมา2ลูกนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมายเลขอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วก็เอาเก็บเข้าไปนะคะนี่อันนี้ไม่มีในรูแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าเรากองเราไม่ได้กองนะนี่เราก็ได้จริงๆเราฟุ้งมากน้ำเพชรดูดีมากเลยให้เพื่อนๆกดไลค์ให้น้ำเพชรเยอะๆหน่อยนะคะน้ำเพชรก็จะเอายางลบใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะนี่ในกระเป๋าเขามีสีของเจ้าหญิงมาให้ด้วยอ่ะตอนนี้ได้ยางลบไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ต้องมาจับฉลากดินสอดินสอนี้เราเอามาทั้งหมด5หมายเลขนะคะเราไม่อยากได้หมายนี่ถ้าน้ำเพชรได้หมายเลข2นี่จะเข้าเซตกับเจ้าหญิงเลยนะคะใช่ค่ะเพราะมันมาพอดีค่ะงั้นลองหมุนเลยค่ะให้เพื่อนๆถ่ายดีกว่าว่าน้ำเพชรจะได้หมายเลข2ไหมถ้าได้ให้กด1ถ้าไม่ได้ให้กด2มาแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าน้ำเพชรจะได้หมายเลขอะไรเป็นบาร์บี้แต่จริงๆมันก็สวยนะคะนี่ใช่บาร์บี้นี่แหลมมากเลยนะคะเอาใส่กระเป๋าเลยต่อไปไม้บรรทัดใช่ไหมคะจริงใช่ค่ะต่อไปเราจะจับฉลากไม้บรรทัดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไม้บรรทัดก็มีหมายเลขตามนี้เลย1 2 3 4 5หมายเลข5นะคะจะเป็นเจ้าหญิงเข้ากับกระเป๋าของน้องน้ำเพชรเลยไหนอันที่3เป็นที่ถูกระเบียบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหมุนกันดีกว่าว่าน้ำเพชรจะได้หมายเลขอะไรก่อนนะคะนี่เขย่าโต้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหมุนกันดีกว่าว่าน้ำเพชรจะได้หมายเลขอะไรลืมเอ้ยมาแล้วหมายเลขอะไรอ่ะลุ้นจังเลยลุ้นมาแล้ว
็จะเป็นกาวมีทั้งหมด3แท่งนะคะที่เราจะต้องมาจับฉลากเห็นได้ไหมได้2ล่ะคะงั้นหมุนเลยไม่หมุนไม่ได้ของพี่หมุนเลยดูซิว่าน้องจะได้หมายเลข2เหมือนที่อยากได้มั้ยนะคะมาแล้วหมายเลขอะไรนะไม่ใช่อ่ะแน่จริงๆน้องเพชรก็ชอบ1นี่นะคะ1ก็จะเป็นสีชมพูนะคะ2อันนี้เหมือนกันแต่ถ้า3เนี่ยเป็นเจ้าหญิงเข้ากับกระเป๋าเลยนะนี่เอาไปเลยค่ะหมายเลข1เย้เก็บใส่กระเป๋าเลยค่ะว้าวตอนนี้นะคะอุปกรณ์การเรียนเราก็เกือบครบแล้วใช่มั้ยคะมีอะไรบ้างดินสอยางลบไม้บรรทัดเลือกกบเหลาดินสอนะคะก็เป็นกบเหลาของเรามีทั้งหมด5อันมีแบบธรรมดานะ3อันมีแบบเครื่อง1อันแล้วก็อันนี้เจ๋งมากเลยค่ะอันนี้เป็นแบบไฟฟ้าใช่มั้ยคะกบเหลานี้นะคะเจ๋งมากเลยเจ๋งยังไงคะน้ำเพชรกดไฟค่ะนี่แค่เรากดลงไปมันก็จะหมุนหมุนหมุนให้อัตโนมัติเลยนะคะนี่เห็นมั้ยหมุนแล้วนี่เราไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะแค่กดอย่างเดียวนะคะให้ดูซิริมซอแหลมมั้ยโอ้แหลมเฟี้ยวเลยอ่ะเจ๋งมั้ยที่5นะคะคือเจ๋งมากพี่จิ๊บชอบมากเลยนะคะอะไรนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันดีกว่าหมุนตู้กระชับังเลยจะได้ลูกที่5มั้ยนะมาแล้วอุ๊ยมีว่ายด้วยเหรอให้พี่เพื่อนช่วยเชียร์กันดีกว่าค่ะว่าลูกจะได้หมายเลข5หรือเปล่านี่กดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะดูกันดีกว่าไม่ใช่แล้วหมายเลข2คืออันนี้ค่ะทุกคนเป็นคู่กับกาวเลยอ่ะน่าเศร้าใจกาวเหรอคะนี่อันนี้เอาไปโรงเรียนนะคะต้องไปใช้หมุนมือเอาทำไมเราแยกขนาดนี้มาบรรทัดกบเหลายางลบเราจับไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกล่องดินสอก็จับไปแล้วอันนี้นะคะมันไม่มีคู่2อันเนี้ยอันนี้ใส่กระเป๋าไปโรงเรียนได้เลยค่ะเอาอันนี้ไปใช่ไหมคะปากกาไม่ต้องเอาไปใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้ใช้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าของที่น้ำเพชรได้ไปวันนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนี่นะคะมีสีไอ้บนทัดมีเป็นกบเหลาแล้วก็จะเป็นยางลบแล้วก็มีกาวค่ะแล้วก็ดินสออีกแท่งนึงใช่ไหมคะค่ะชอบไหมคะชอบมากค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะกดหนึ่งมาเลยให้กดหนึ่งมาเยอะๆเลยนะแล้วเอาของทั้งหมดใส่กระเป๋ากันดีกว่าค่ะแล้วเราก็เอาหนังสือนี่เรายังไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าใช่ไหมคะเพราะเราไม่ได้ใส่ปกค่ะอ๋อเดี๋ยวเราต้องใส่ปกก่อนและที่สำคัญเรายังไม่ได้ตารางสอนใช่ไหมยังไม่ได้เลยงั้นเราจำยังไม่เอาหนังสือพวกนี้นะคะไปโรงเรียนแต่หนังสือของเพชรเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นหนังสือภาษาจีนป.2ใช่ไหมเป็นแมทอันนี้เป็นวิชาแมทใช่ไหมคะเป็นคณิตอันนี้วิชาไซเอ็นเฮลค่ะวิชาเฮลนะคะหนังสือน้ำเพชรจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแมทอันนี้เป็นแมทอันที่1ค่ะอ๋ออันนี้เป็นแมท1ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิชาโซเชียลอันนี้ก็เป็นโซเชียลเหมือนกันเหรอคะเดี๋ยวดูซิข้างในเป็นเล็กๆค่ะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์อ๋อมีประวัติศาสตร์เฮลค่ะอันนี้วิชาอะไรคะโฮมเทคโนโลยีใช่ไหมคะนี่ภาษาไทยภาษาพาทีน้องๆได้เรียนเล่มนี้กันบ้างไหมคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะวรรณคดีใช่แล้วก็จะมีทักษะภาษานี่ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็น English ค่ะเป็น English Family ใช่ไหมคะอันมันอันด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีสีเลยเอาสีให้ระบายอ๋อมีสีจะเป็นสีให้ระบายด้วยนี่หนังสือป.2ก็มีเท่านี้ใช่ไหมหนักไหมคะหนักมากงั้นเดี๋ยวเรารอไปโรงเรียนพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราได้ตารางสอนแล้วเราค่อยมาจัดหนังสือใส่กระเป๋าเนาะวันนี้ก็เอาอันนี้ไปโรงเรียนก่อนใช่ไหมคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเอาของใส่กระเป๋าเลยใช่ไหมคะพี่จิ๊บคะคลิปนี้น้องเพชรก็มีคำถามค่ะถามว่าอะไรคะกระเป๋าดินสอนะคะที่น้องเพชรได้มาเป็นหมายเลขอะไรใบนี้ใช่ไหมคะที่หนูใส่เข้าไปใช่ไหมถ้าเพื่อนๆจำได้อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้ด้วยนะแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะบ้านใหม่หน้านะคะงั้นพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะคะ